ขอจบงานครับถ่ายเด็กๆไปด้วยภาพใหญ่มากผมต้องปีนโต๊ะตายอะก็มีปรัชญาอยู่ที่มีที่เห็นก็ปรัชญาก็คือร่ำรวยมั่งคั่งพอเรามีแล้วมั่งคั่งแล้วเผื่อแผ่เมตตามีความเผื่อแผ่แล้วก็ความเมตตานะครับแล้วบารมีก็จะมาเกิดพอเรามั่งคั่งแล้วมีอำนาจแล้วมีอะไรแล้วเราก็ต้องเผื่อแผ่เมตตาแล้วบารมีก็จะตามมานะครับเหมือนให้กับส.ส.ทุกคนหรือเปล่า เข้ากับช่วงเลือกตั้งเลยนะครับเนี่ยร่ำรวยมั่งคั่งเผื่อแผ่เมตตาบารมีหนุนนำโอเคครับขอฝากไว้ด้วยครับเนี่ยที่มินิมิตเห็นนะขอจบงานครับขอบคุณบิ๊กซีใหญ่ลพบุรีผมหนีไปกินเบียร์แล้วแม่ครับผมกลับตอนเช้าได้ไหมครับเนี่ยขอให้องค์คเนศคุ้มครองนะครับมั่งมีสีสุขนะครับโอเคครับบารมีเกิดครับเอ้ยผมลืมเซ็นเดี๋ยวผมลงไปเซ็นไหนอย่าอาจจะถ่ายอีกครั้งหนึ่งโอเคให้อ่านบทกลอนบทความบทปรัชญาร่ำรวยมั่งคั่งเผื่อแผ่เมตตาบารมีก็จะหนุนนำนะครับมันคือหลักความจริงบนโลกโอเคครับก็ออกมาดูดีเลยทีเดียวที่นิมิตเห็นแล้วผมว่ามันออกมาจากหัวสมองผมเอาภาพออกมาโอเคครับขอหยุดก่อนครับเดี๋ยวเซ็นก่อนลงไปเซ็นก่อนผมลืมเซ็นใครอยากบูชามาคุยกันนะครับเดี๋ยวผมไปกินเบียร์แซดวันแล้วครับฝนตกหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวกลัวฝนตกอยู่ไหมโอเคครับเด็กๆบอกไว้ตกชูนิ้ว2นิ้วหน่อยกับครูหน่อยครูถ่ายด้วยอย่าตกนะลงข้างล่างเร็วตัวเล็กครูจะลงแล้วพระพิฆเนศครับเทพของความสำเร็จครับเด็กๆอายุอัดแล้วครับแม่งนึกว่าวันนี้มันตกจะไปวาดลูกของผมนะขอบคุณคุณแม่ร้านก๋วยเตี๋ยวคุณพี่สาวร้านก๋วยเตี๋ยวที่บอกเอ้าวันนี้จะไปไหนเนี่ยของหนมวันนี้ไม่ใช่ของหนมมันเนี่ยโดนแม่เรียกกลับไปเลือกตั้งที่บ้านเนี่ยโอเคแล้วงั้นเดี๋ยวผมไปวาดรูปบนวิกตีก่อนแล้วกันอารมณ์ค้างถ้าเกิดชอบใจก็มาติดต่อขอซื้อรูปไปได้นะผมจะเอาปรัชญาผนวกกับศิลปะเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นรูปอะไรนะครับแล้วก็แวะเอารูปไปให้ที่แซดวันด้วยรูปหลวงพ่อเกยให้แซดวันด้วยโอ้โหเดินมาจะถึงห้องผมแล้วครับผมขอบคุณพี่ฝากไปที่ทักทายครับไปแล้วครับโอเคครับโอ้รถอย่างเยอะมาเลือกตั้งกันโอเคครับผมไปอยู่บิ๊กซีก่อนแล้วเจอกันแซดวันแล้วก็กลับไปโอเคครับโอเคไปแล้วครับเดี๋ยวมาดูรูปกันอารมณ์ค้างก็จะไปเลยก็ไม่ได้วาดรูปไปแล้วครับวันนี้ผมอยู่บิ๊กซีใหญ่ลพบุรีแล้วเอาใจเดี๋ยวครับอันนี้ผมอยู่บิ๊กซีใหญ่ลพบุรีแล้วเดี๋ยวมาดูงานกันที่ผมนิมิตเห็น ไม่มีพลังพิเศษหรอกไปดูงานแกยองกันเอาปรัชญามาผสมผสานกับศิลปะโอเคครับผมก็พูดเวอร์ไปงั้นแหละโอเคมีเวลาชั่วโมงหนึ่งก่อนไปส่งงานที่แซดวันโอเคครับเดี๋ยวขออ้อนคุณแม่ขอเบียร์สักขวด2ขวดจะได้ไหมครับเนี่ยโอ้คุณแม่ก็ให้ลูกชิ้นผมเยอะแล้วโอ้ยก็อย่าพักเหนื่อยครับโอเคครับเดี๋ยวกลับบ้านครับแม่ยังไงคุณแม่มาล่าไงให้ผมสักขวด2ขวดนะครับผมไม่กินข้าวแล้วไม่กินลูกชิ้นละครับคุณแม่หมาล่าครับถ้าเกิดยังไงไม่ให้ก็ได้ครับโอเคครับเดี๋ยวดูงานกันนะแล้วกลับบ้าน9เหรียญสนหาย9เหรียญครับเวลา1ชั่วโมงโอ้ยผมก็อย่างเงี้ยอัดอะไรถ่ายเลยThank you.
โอ้ยจับกระดาษดิมอยากจะปาดเลยโอเคครับผมขอจับกระดาษดีกว่าเดี๋ยวจะเละไปใหญ่กว่านี้โอเคครับขอบคุณพี่เสียรุ่นลีครับมีเวลา1ชั่วโมงภาพจะเสร็จไหมอย่ามาดูกันที่ผมฝันเห็นผมร่างโครงสร้างร่างลายเส้นแล้วผมจะเริ่มใส่รายละเอียดแล้วโอ้โหพี่คะเน่เขามีพลังอำนาจเลยจิบวายด้วยนะนั่งบนบัลลังก์โอเคครับพี่นิมิตเห็นผมจะวาดออกมาตามที่ผมฝันโอเคตามความคิดผมโอเคยังไม่ได้ใส่เครื่องทรงอันนี้ให้เป็นโครงสร้างเฉยจะทำให้ดูมีพลังอำนาจมีบารมีอะไรโอเคครับเดี๋ยวจะมาเคาะกับปัจฉญาไงเดี๋ยวมาดูกันโอเคครับผมจะเริ่มใส่รายละเอียดแล้วจะใส่เท้าท่านอะไรเงี้ยก็จะเริ่มใส่รายละเอียดแล้วอันนี้แค่โครงสร้างของคุณพิเศษเลยให้วาดภาพตามนิมิตเห็นนะใครอยากบูชาองค์คะเนศที่ทรงพลังไงก็มาขอบูชาได้นะครับเดี๋ยวผมไปแซดวันแล้วครับขอบคุณพี่เสียรุ่ยครับเนี่ยที่กลับไปวาดที่คลองถมลพบุรีนะครับมาดูงานจริงเงาจะจัดกว่านี้นะครับจะมีเงาเนี่ยมีเงาอะไรนะถ้าเกิดดูไกลๆก็จะสะอาดไปดูใกล้ๆจะมีเงาเล็กเงาน้อยเป็นดีเทลเลยโอเคครับเดี๋ยววาดเท้ากันครับเดี๋ยวมาดูงานกันจะทำให้ออกมีบารมีพลังอำนาจตอนนี้ครึ่งชั่วโมงผมได้องค์คะเนศนั่งบนบัลลังก์แล้วก็อยู่บนกองเงินกองทองไม่รู้จะสวยหรือเปล่าที่ผมลองปีนเก้าอี้ถ่ายเดี๋ยวผมจะใส่กระหนกขึ้นไปแล้วก็เขียนปัจฉญาตรงนี้หน่อยนึงโอเคครับแบบไม่ให้ท่านใส่ทรงเครื่องเยอะแล้วกันนะแบบว่าคนรวยแล้วไม่ก็ปลดปล่อยอะไรก็ได้ทำตัวเหมือนยาจกอะไรอย่างเงี้ยอะไรประมาณนี้ปล่อยตัวเองเป็นธรรมชาติอะไรเงี้ยโอเคครับเดี๋ยวถึงบารมีความสบายอะไรเงี้ยโอเคครับเดี๋ยวมาดูงานกันครับนบ้านไม่เสร็จขอโทษดีครับขอให้องค์คะเนศคุ้มครองทุกคนนะครับบารมีมั่งคั่งครับนะครับโอ้โหจิบวายผมขอหยุดพักการไหว้ก่อนนะครับใส่กระหนกเข้าไปแล้วใส่กระหนกได้มันก็เสร็จแล้วครับก็ปวดขี้ครับขอไปเข้าห้องน้ำก่อนนะแต่องค์พิคเนศบารมีมั่งคั่งครับโอเคครับขอพักแล้วขอบคุณพี่เสียรุ่งเรืองครับเข้าห้องน้ำก่อนนะเดี๋ยวครึ่งชั่วโมงงานต้องเสร็จแต่การมั่งคั่งขอให้ร่ำรวยทุกคนเลยนะครับบารมีมั่งคั่งนะขอจบงานครับถ่ายเด็กๆไปด้วยภาพใหญ่มากผมต้องปีนโต๊ะได้อะก็มีปัจฉญาอยู่ที่มีที่เห็นก็ปัจฉญาก็คือร่ำรวยมั่งคั่งพอเรามีแล้วมั่งคั่งแล้วเผื่อแผ่เมตตามีความเผื่อแผ่แล้วก็ความเมตตานะครับแล้วบารมีก็จะบังเกิดพอเรามั่งคั่งแล้วมีอำนาจแล้วมีอะไรแล้วเราก็ต้องเผื่อแผ่เมตตาแล้วบารมีก็จะตามมานะครับเหมือนให้กับส.ส.ทุกคนหรือเปล่า เข้ากับช่วงเลือกตั้งเลยนะครับเนี่ยร่ำรวยมั่งคั่งเผื่อแผ่เมตตาบารมีหนุนนำโอเคครับขอฝากไว้ด้วยครับเนี่ยที่มินิมิตเห็นนะขอจบงานครับขอบคุณพิกซี่ใหญ่ลพบุรีผมหนีไปกินเบียร์แล้ว แม่ครับผมกลับตอนเช้าได้ไหมครับเนี่ยขอให้องค์คะเนศคุ้มครองนะครับมั่งมีสีสุขนะครับโอเคครับบารมีเกิดครับเอ้ยผมลืมเซ็นเดี๋ยวผมลงไปเซ็นไหนอย่าอาจจะถ่ายอีกครั้งหนึ่งโอเคให้อ่านบทกลอนบทความบทปัจจัยร่ำรวยมั่งคั่งเผื่อแผ่เมตตาบารมีก็จะหนุนนำนะครับมันคือหลักความจริงบนโลกโอเคครับก็ออกมาดูดีเลยทีเดียวที่นิมิตเห็นแล้วผมว่ามันออกมาจากหัวสมองผมเอาภาพออกมาโอเคครับขอหยุดก่อนครับเดี๋ยวเซ็นก่อนลงไปเซ็นก่อนผมลืมเซ็นใครอยากบูชา
มาคุยกันนะครับเดี๋ยวผมไปกินเบียร์แซดวันแล้วครับฝนตกหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวกลัวฝนตกอยู่ไหมโอเคครับเด็กๆบอกไว้ตกอ่ะชูนิ้ว2นิ้วหน่อยกับครูหน่อยอ่ะครูถ่ายด้วยอ่ะอย่าตกนะลงข้างล่างเร็วตัวเล็กคูณกันลงแล้วพระพิคเนศครับเทพของความสำเร็จครับเด็กๆอายุอัดแล้วครับมัววาดรูปอยู่เขาเลิกขายตั้งแต่6โมงนะตอนนี้จะทุ่มหนึ่งแล้วเขาก็เลยไม่ขายละเพราะว่าเลือกตั้งนะทุกที่เขาไม่ให้ขายเหล้าตั้งแต่6โมงเลิกขายแล้วผมมัววาดรูปเพราะผมมาซื้อเบียร์อ้าแล้วขายเลยโอ้ยโอเคผมไม่ส่งรูปแซดวันแล้วผมอาจจะนั่งกินข้าวสักแป๊บแล้วก็ไปนอนบ้านแม่เลยละกันไม่กินละก็คิดว่าไม่วันนี้ยังให้ขายอยู่อ๋อวันนี้หยุดขาย6โมงอ่ะครับผมก็ดีจะได้ไม่ต้องกินขอบคุณองค์คเนศที่ไม่ให้กินเหล้าครับไปส่งรูปหลวงพ่อกลอยแล้วก็กลับแล้วไปเดี๋ยวผมไปซื้อข้าวเปล่าอันนึงไปส่งรูปกลับเลยดีกว่าไปดูก่อนอันกินไม่ค่อยหิวไปนั่งฟังเพลงสักแป๊บหนึ่งแล้วก็กลับหรือกลับเช้านะครับแม่โอเคครับชอบงานกันหรือเปล่าภาพในนิมิตกลับแล้วครับสวัสดีครับพักแล้วครับหยุดอะไรนี่ผมอยู่แซดวันลพบุรีแล้วพวกอาจารย์มันขึ้นนะวันนี้เบียร์ไม่ขายต้องไปซื้อเบียร์ที่บิ๊กซีพี่ๆบนบิ๊กซีวางเลยวางเลยอ่านป้ายหลัง6โมงไม่ขายเบียร์แล้วรู้อย่างนี้ซื้อมาตั้งแต่เช้าแล้วแต่พวกน้องๆที่แซดไปก็บอกถ้าเกิดซื้อมานั่งกินก็โดนจับนะพี่น้องโอเคครับว่าจะไม่กินข้าวไม่ขอหมาล่าแม่ขอเป็นเบียร์ไหนๆก็ไม่ขายแล้วเอาข้าวเหมือนเดิมแหละแม่ให้มาตั้ง5ไม้โอเคครับกินข้าวแล้วดีไม่ดีอาจเซ็งๆอาจจะกลับบ้านอาจจะขอโอตโลปเคหอสักฝาหนึ่งแล้วขี่กลับบ้านไปกินน้ำเขียวเย็นนี่อยากได้เป็นคะแนนผมที่ผมนิมิตเห็นก็โทรมาคุยนะครับห้ามให้เกิน 1,500 แล้วก็ห้ามให้ต่ำเกินไปราคาคิดเอาเองนะครับค่าบูชาโอเคครับอยู่ใต้บารมีของอาดามันนะโอเคครับผมหยุดก่อนวันนี้ผมอาบน้ำกลับห้องแล้วทำงานต่อดีไหมเนี่ยหรือจะนอนพักดูหนังดีเนี่ยโอเคครับเดี๋ยววันนี้ผมได้จ่ายค่าเน็ตก็จ่ายค่าห้องค่าห้องเลยอีกช็อตชิบแผงแต่ของกับกินเหล้าI'm not sure if you're going to be able to do that.
เข้าห้องเนี่ยเดี๋ยวต้องไปดูนะกี่ครับพักแล้วโอ้โหกินลมไปจะขาดไปที่ไหนเนาะไปแล้วใครเที่ยวอยู่กับรถเส้นดีๆครับกับกันวันกลับไปเลือกตั้งมาเลือกตั้งขับกันดีๆครับชอบลูกบ้านปัจฉยาผมที่เป็นแบบคะแนนอะไรนะรวยรวยมั่งมีรวยมั่งมีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่บารมีหนุนนำที่ว่าเป็นคะแนนมาเนี่ยเป็นคำไม่ได้ตลกเหมือนเป็นแค่คำแค่คำเดียวรวยให้ทุกคนคิดไปรวยจะเป็นยังไงบ้างรวยก็มีกินมีใช้รวยบารมีรวยมั่งมีพอรวยแล้วก็ชอบมีบารมีมีอะไรใช่ไหมถ้าเกิดเรารวยแล้วเราไม่รู้จักเผื่อแผ่ก็คิดไว้ถ้าเกิดรวยแล้วไม่รู้จักเผื่อแผ่ก็จ้องให้ทุกคนเกลียดบารมีก็จะไม่เกิดใช่ไหมเผื่อแผ่อะไรนะเมตตามีความเมตตาสงสารพอเรามีความเมตตาสงสารละคนคนนั้นคนก็ศรัทธาเราอะไรเงี้ยบารมีก็เลยเกิดอะไรประมาณเนี้ยเราคิดแค่คำเดียวให้มันลึกๆไปเลยอะไรไปแล้วดีกว่าจะนานโอ้4นาทีแล้วอาบน้ำค่อยเย็นหน่อยนี่ผมขอถ่ายอีกครั้งครับผมเซ็นแล้วครับแด่องค์คเนศครับร่ำรวยบารมีร่ำรวยมั่งคั่งเผื่อแผ่เมตตาบารมีหนุนนำนะครับบทความบทกวีแห่งสายลมเนี่ยผมเซ็นแล้วครับลายเซ็นเล็กมากยุทธภูมิแม่งเหล็ก13พอคอปี66ลพบุรีแล้วก็ลายนิ้วมือผมโอเคนะครับแด่องค์คเนศนะอ่ะอย่าท่องอีกทีร่ำรวยมั่งคั่งเผื่อแผ่เมตตาบารมีหนุนนำนะครับโอเคครับ มีแล้วก็ต้องมีเมตตาเผื่อแผ่แล้วบารมีก็จะตามมานะครับหนุนนำ โอเคครับขอองค์คณะคุ้มครองทุกคนนะองค์คณะปฏิเทพของความสำเร็จโอเคเทเจ้าแห่งหมู่คณะขอบคุณพี่ซีใหญ่ลพบุรีผมหนีไปกินเบียร์แล้ว โอ้วาดมันมากนะฝันเห็นภาพปุ๊บวาดออกมาเลยผมชอบกันไหมครับยังไงมาขอบูชาให้ผมอยู่แซดวันนั่งกินเบียร์อยู่แซดวันนะครับไปแล้ว